สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เมืองเลิฟลี่สกุลานะคะกับบรรยากาศที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยฝนเลยไม่รู้ว่าพื้นที่ไหนตกกันบ้างนะคะแต่ทางสมุทรสงครามบ้านพี่เนี่ยตกตั้งแต่เช้าเลยคอนเทนต์วันนี้มาจากช่องสีชมพูค่ะเป็นความลับของการล่องหนหัวหรือพูดง่ายๆก็คือการทำหุ่นที่เรานำมาจำลองในร้านขายเสื้อผ้านั่นเองเริ่มต้นค่ะกดทอล์กเลยเข้าไปที่ชาดายดิตชาดายดิตอีกรอบค่ะจากนั้นนะคะเลื่อนลงไปด้านล่างเพื่อกดคำว่า invisible character พอในแว่นล่องหนไปแล้วกดออกแล้วกดทอล์กเข้าไปใหม่กดเข้าไปที่รูปเสื้อผ้าแล้วเราก็กดเปลี่ยนชุดค่ะเมื่อส่วนหัวล่องหนแล้วกดทอล์กเข้าไปอีกรอบหนึ่งตามด้วยชาดายดิตต่อจากนั้นไปที่ไอเทมค่ะและเลือกไปที่ head นะคะอย่าลืมติ๊กเครื่องหมายถูกตรงคำว่า all ด้วยนะคะแล้วเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างของโหมด scale ค่ะกดโหมด x y z ขึ้นมากด x บวกค่ะด้านข้างก็จะขยายออกแบบนี้แล้วก็ y บวกเพื่อเพิ่มความสูงขึ้นไปนี่ค่ะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะสำหรับหัวเพชรนี่พอมันเริ่มสูงๆแหลมๆแล้วนะคะมาขยายด้านข้างหน่อยก็ได้นี่ออกมาดูน่ารักมุ้งมิ้งกุ้งกิ้งมากๆได้ออกมาแล้วค่ะสำหรับหัวเพชรสุดแสนจะกาวเอาไปทำละครกันได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะเอาล่ะวันนี้งดการ์ตูนสั้นก่อนนะคะแต่เราจะมาเปิดตึกเปิดอาคารกันเดี๋ยวรับชมกันในคลิปถัดไปฝากซัพพอร์ตด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งช่องให้กันนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย